สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับ PHP Builder โดยตรงนะครับแต่ว่าก็จะเป็นการสร้างเครื่องมือที่ใช้สำหรับ Generate Code Igniter นะครับซึ่งจากตารางนะครับที่เราเคยออกแบบไว้ก็คือต้องบันทึกโปรเจกต์นะครับชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการสร้างจากนั้นก็บันทึกชื่อคอนโทรลต่างๆนะครับรายชื่อเทเบิลรายชื่อฟังก์ชันที่ใช้นะครับรายชื่อฟิลรายชื่อวิวที่ต้องใช้ต่างๆนะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับโดยรวมก็คือต้องมีการบันทึกแล้วก็แสดงผลรายการที่บันทึกแล้วนะครับก็จะต้องทำซ้ำๆแบบนี้นะครับเป็นหลายๆหน้าซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าลองสร้างเครื่องมือมา generate code ดูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ลดขั้นตอนการเขียนโค้ดแบบเดิมๆซ้ำกันนะครับอย่างโปรเจกต์นะครับตอนนี้โปรเจกต์ก็จะมีฟิลด้วยกันอยู่แค่4ฟิลนะครับสำหรับการ generate code ตอนนี้ก็ได้เขียนไปในบางส่วนแล้วนะครับก็จะเหลือส่วนของ select นะครับวิธีการใช้ก็คือ copy รายชื่อ fill นะครับอย่างเช่น table project ก็มี4 fill นะครับชื่อตารางคือ TB Project แต่ชื่อโมเดลก็ทั้งหมดนี้ก็จะให้เป็นชื่อโปรเจกต์เฉยๆนะครับคอนโทรลเลอร์ก็เป็นตัวใหญ่การรับข้อมูลก็คือในส่วนของการบันทึกก็ให้รับค่าแบบ post นะครับตัวแยกข้อมูลตรงนี้วางเรียงกัน4บรรทัดนะครับก็จะใช้ enter รู้สึกว่าค่าจะ generate ใหม่แล้วก็เราก็จะสร้างโค้ดขึ้นมาใช้งานนะครับก็จะมีในส่วนของโมเดลนะครับ insert select all update delete นะครับแล้วก็มีการเค้านับจำนวนแถวตามเงื่อนไขที่ต้องการนะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นชื่อเพจชื่อหน้าเว็บนะครับที่เราจะทำการบันทึกหรือว่าเรียกแสดงโปรเจกต์ก็จะมีฟังก์ชันมีเมธอดต่างๆนะก็คือการแบ่งหน้านะครับการรับค่าตรวจสอบบันทึกผลการลบเพื่อเรียกใช้จะเรียกใช้โมเดลโปรเจกต์อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของวิวก็จะสร้างเป็นไฟล์ต่างๆตอนนี้ก็สร้างวิวในส่วนของแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในส่วนของลิสต์รายละเอียดและการแบ่งหน้าก็รู้สึกว่าจะเขียนโค้ดยังไม่ครบนะครับถ้าเราสร้างเครื่องมือที่ช่วยในงานที่เราต้องทำซ้ำซ้อนกันอยู่บ่อยๆนะครับก็จะทำให้งานเราเสร็จเร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีหลายเทเบิลเลยนะครับที่ต้องใช้ฟังก์ชันบันทึกแล้วก็แสดงผลถ้าตัว generate code นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำให้การสร้างโปรเจกต์ PHP Builder นั้นเสร็จเร็วขึ้นนะครับเครื่องมือตัวนี้จะช่วยให้งานเร็วขึ้นได้อย่างไงนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันในการบันทึกนะครับก็จะรับค่ามาเป็นแบบ post
ก็จะเห็นว่ามีการระบุชื่อฟิลนะครับแล้วก็ค่าจากแบบฟอร์มที่รับมาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เรียกฟังก์ชันบันทึกที่เราสร้างไว้ในโมเดลนะครับแล้วก็แสดงผลการบันทึกว่าเรียบร้อยหรือเปล่านะครับการลบก็เช่นกันนะครับก็ส่ง ID มาก็มีการเรียกโมเดลที่เราได้เตรียมไว้สำหรับลบนะครับแล้วก็แจ้งการดำเนินการว่าเสร็จสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเมื่อเรานำโค้ดไปวางนะครับตามไฟล์ต่างๆที่เป็นรูปแบบที่โคดิเนเตอร์กำหนดไว้ก็จะสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้งานได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราสามารถที่จะนำโค้ดที่เจเนเรตมาใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็สามารถที่จะสร้างโค้ดบันทึกนะครับจากโครงสร้างฐานข้อมูลที่เราได้เตรียมไว้โดยที่เราไม่ต้อง copy โค้ดแล้วนำไปแก้ไขหรือว่าไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่เองทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นตารางเก็บรายชื่อของเทเบิลที่ต้องใช้ในแต่ละโปรเจกต์นะครับแล้วก็สามารถนำมาวางระบุชื่อโอเคจากนั้นก็สร้างตัวแปรก็จะเห็นว่าเราก็สามารถคัดลอกนำไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดเวลาในการเขียนโค้ดเยอะทีเดียวนะครับเราอาจจะมาลองเริ่มกันที่ Table Project เลยนะครับจากคราวที่แล้วตอนนี้เราสามารถที่จะเริ่มสร้างหน้าเทมเพลตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่หน้าที่เราเตรียมไว้ก็คือเริ่มสร้างระบบก็จะเป็นหน้าเปล่าเลยนะครับ Builder หน้านี้ก็ผมจะกำหนดให้แสดงรายชื่อโปรเจกต์ทั้งหมดออกมานะครับรายชื่อโปรเจกต์ทั้งหมดก็คือมาจาก Table Project นะครับต้อง Print View เพื่อตัดสัญลักษณ์ต่างๆแล้วก็เลขนำหน้านะครับออกซึ่งตอนนี้หน้า generate นะครับก็ยังเขียนไปได้แค่บางส่วนนะครับยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ถ้าเรานำไปรันก็จะอาจจะเจอ error อยู่หลายส่วนนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขเป็นเรื่อยนะครับเพื่อให้ตรงกับที่เราต้องการ post enter project เป็นตัวใหญ่คอนโทรลเลอร์เป็นตัวใหญ่โอเคก็สร้างตัวแปรที่จริงน่าจะเปลี่ยนปุ่มนะครับให้เป็นการเริ่มสร้างโค้ดตอนนี้ได้คอนโทรลเลอร์นะก็ก๊อปคอนโทรลเลอร์ในส่วนนี้ผมจะไม่ใช้ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเราได้เตรียมไว้ขั้นแรกก็คือ Start Project Learning PHP Builder Application Controller Builder นะครับเราได้เตรียม Builder เอาไว้แล้วซึ่งเรียก View Builder Home
ตรงนี้นำโค้ดที่เราเจเนเรตได้มาวางนะครับลบเครื่องหมายปิดกาปิดคลาสเพราะว่าเราจะใช้ชื่อคลาสว่า builder นะครับก็ลบโปรเจกต์ออกลองเข้ามาดูครับน่าจะเกิด error ราย18สัญลักษณ์ไม่ครบนะครับตอน generate ถ้าเราจับ error ได้นะครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขส่วนของโค้ด generate นะครับเพื่อว่าครั้งต่อไปจะได้ไม่ผิดพลาดอีกนะครับMy loader รู้สึกว่าโค้ดจะไม่ทำงานลองปิดโหลดโมเดลก่อนนะซีไอโหลดคลาสคงต้องคอมเมนต์ยาวเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบโค้ดอินเตอร์ 3.0 จะไม่รองรับสคริปต์ที่เจเนเรตขึ้นมาครับไม่พบเพจ builder ใช้เพจเดิมแต่ตัดอินเด็กออกไปเหลืออินเด็กไว้นะปกติถ้าเออร์เรอร์เราก็จะไล่คอมเมนต์นะครับไปเรื่อยๆว่าเกิดเออร์เรอร์ที่ส่วนไหนเก็ตลิสน่าจะเป็นส่วนของฟังก์ชันที่ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาต้องลองคอมเมนต์จนหมดน่าจะอยู่ในส่วนของการโหลดไลบรารีน่าจะมีการพิมพ์ข้อความผิดบางตัวนะครับตรงนี้เราก็ลองเอาคอมเมนต์ออกน่าจะเป็นไลบรารีที่สะกดผิดนะครับโหลดไลบรารี
ถ้าเปิดบรรทัดนี้ไม่สามารถทำงานได้.com ตรงนี้ก็ต้องลองดูคู่มือนะครับว่าเรียกใช้ไลบรารีตัวนี้ยังไงนะครับเพราะว่าโค้ด generate ตัวนี้ผมได้สร้างอ้างอิงไว้กับเวอร์ชัน 2.2 นะครับน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น 2.2 แล้วก็ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็คืออ้างอิงตามคำสั่งที่อยู่ในคู่มือนะครับก็เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ PHP Builder Library reference template รู้สึกว่าก็จะเขียนถูกอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าต้องเป็นตัวใหญ่รู้สึกว่าจะมีปัญหากับไลบรารีที่ได้สร้างเพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของ HMVC ที่เราได้เพิ่มขึ้นมานะครับ Third Party My Loader บรรทัดที่158ข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับน่าจะหากันยาวเลยนะครับเพราะว่า HMVC ที่ใช้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้กับเวอร์ชั่น 2.2 นะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่น3พอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น3ก็รู้สึกว่าจะมีคนเจอปัญหาเดียวกันนะครับถ้าเขียนโดยไม่ใช้ HMVC ก็คือเขียนตามคู่มือของเวอร์ชัน3แล้วก็น่าจะไม่เจอปัญหาตัวนี้นะครับ
น่าจะเกี่ยวกับฟังก์ชันบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากเวอร์ชัน2เป็นชื่อตัวใหม่นะครับไม่เข้าใจตอนนี้ต้องหาวิธีแก้ปัญหาจากคนอื่นที่เคยเจอมาก่อนลองมาดูไฟล์ที่ดาวน์โหลดกันนะครับว่ามีอะไรในนี้บ้างเติร์ดปาร์ตี้ NX Loader จากที่เห็นลิงก์มาหาตัวนี้นะครับน่าจะคิดว่าถ้านำมาวางน่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมานำไฟล์มาวางทับตัวเดิมดูนะครับตัวอื่นนั้นจะปล่อยผ่านไปก่อนนะครับรอเจอเออร์เรอร์แล้วค่อยมาแก้กันอีกทีลองแผนที่โหลดเดอร์ดูก่อนโปรเจกต์เลิร์นนิ่งมันไปเลยโอเคหายไปแล้วนะครับตอนนี้มันบอกว่าไม่สามารถโหลดไฟล์วิวที่ชื่อ project.php ได้นะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้ในขั้นตอนการ generate ไม่แน่ใจยังอยู่หรือเปล่าอ๋อยังอยู่นะครับ project.php เราก๊อปไปก่อนเลยครับจากนั้นก็ไปที่ view ตรงนี้อยากให้สร้างไว้ใน builder มากกว่าโฮมนี่เราไม่ได้ใช้เรารีเนมเป็นโปรเจกต์และ PHP แล้วก็นำโค้ดที่เจเนเรตไว้วางลงไปนะครับบันทึกยังหาไม่เจอเพราะว่าอยู่ในโฟลเดอร์ builder /project.php ตอนนี้สามารถโหลดได้แล้วโอ
โอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าหน้าตาก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องมาแก้ไขแล้วก็ปรับแต่งกันอีกทีนะครับว่าต้องกำหนดส่วนไหนยังไงบ้างจากในตรงนี้ก็ถ้าไม่ติดปัญหาเรื่องเวอร์ชั่นของโค้ดอินเตอร์ตอนแรกนะครับก็ที่จริงสามารถนำมาวางแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับปรับแต่งค่าคอนฟิกแล้วก็การคิวรี่นิดหน่อยก็จะได้ข้อมูลออกมานะครับสามารถเพิ่มสามารถแก้ไขลบได้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะแนะนำเริ่มแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตัว generate code นี้ก็คงจะต้องปรับแต่งอีกต่อไปจนกว่าจะใช้ได้กับโปรเจกต์แรกนี้นะครับแล้วก็ถ้าใช้ได้นะครับสำหรับหน้าอื่นๆที่เหลือนะครับก็จะทำให้ง่ายขึ้น